ที่19บ้านธนาโชคบุตรสาวคนเล็กที่พักสายตาจากการหางานและส่งเรซูเม่ไปยังสถาบัานสอนศิลปะโรงเรียนและมหาวิเชยรลัยต่างๆกำลังปรุงอาหารมือเที่ยงในครัวในช่วงที่เธอยังไม่ได้ไปทำงานหน้าที่เรื่องอาหารและงานบ้านเธอเป็นผู้รับผิดชอบดูแล เสียงทีวีที่เปิดขึ้นในห้องรับแขกไม่ไกลดังแววเข้าหูทำให้รู้ว่าลัดดาคงลงมาด้านล่างแล้วตอนนี้สีหน้าแม้ดูดีขึ้นแต่ในหัวใจยังเจ็บหนว่วงวรถยังคงโทรมาหาและเธอยังคงไม่ใจอ่อนไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงยอมเปิดใจคุยกับชายนม่ม กระนั้นความคิดถึงทุกทายทอดออกมาบนเมนูอาหารหลายเมนูในแต่ละมือที่ผ่านมามักเป็นของโปรดของเขาเท่านั้นระดาระดาลูกมาดูนี่ลูกเสียงเรียกจากระด,ดาตะโกนเรียกบุตรสาวดังเข้ามาในครัวพราวระดาซึ่งกำลังจัดผักลงจานสำหรับกินกับน้ำพริกจำต้องวางมือแล้วเดินไปหา แม่มีอะไรเหรอคะคนในข่าวนี่ใช้เจ้านายดาดาหรือเปล่า หญิงสาวมองตามหน้าพยักพยเยอของมารดาเพียงทีวีเมื่อเห็นข่าวถึงกับยืนตัวแข็งทื่อในรายงานข่าวบอกว่าคดีการฆาตัวตายของหญิงสาวชื่อปุณิชากเกษมพงเมื่อหลายปีก่อนทางตำรวจได้สืบคน้นและพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่ถูกปกปิดเอาไว้มานานนั่นคือ ผู้ตายกำลังตั้งคันได้14สัปดาห์จากการตรวจพบทำให้พบหลักฐานผลการตรวจ DNA อีกว่าเด็กในท้องนั้นเป็นลูกของนายนาทีประดิษฐไกหุ้นส่นสถาบัาน,นสอนศิลปะชื่อดังตอนนี้ทางตำรวจกำลังออกหมายเรียกตัวเพื่อมาให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ระดา,ดาตกลงใช่ไหมลูก หญิงสาวสะดุ้งโหยงในคำเรียกของมารดาลัดดาเคยพบชายหนุ่มในสมัยที่อยู่ออสเตรเลียและได้รู้ว่านาทีคือเจ้านายของบุตรสาวในภายหลังหากตนจำหน้าค่าตาได้ไม่ชัดเท่าไหรนะ่นักเออใช่ใช่ค่ะแม่นั้นพี่น้ำคะ่ะตายละหน้าเวทนาผู้หญิงคนนั้นนี่คงผิดใจอะไรกันแน่ รัดดาปลยบนยังนึกสงสารถึงความบุญน้อยของปุณิชาแม่คะอาหารเสร็จแล้วแม่ทานได้เลยนะคะรัดาขอออกไปข้างนอกก่อนจะไปไหนลหรลูกคือไปธุระนะคะพอดีเพิ่งนึกได้ว่ามีนัดพาวัดารีบสาวเช้าขึ้นบันไดไปจัดการเตรียมตัวในห้องเกือบชั่วโมงจึงลงมาแล้วขับรถออกหน้าประตูรั้ว ในสมองยังคงสับสนว่าเหตุใดเรื่องราวถึงได้พลิกตลบปัดเช่นนี้คนเดียวจะให้คำตอบจะได้คือเขาเท่านั้นรถมินิแวนกระทัดัดจอดสนิทอย่งที่จอดรถของอาคาร AVS Group พร,ราวรดาก้าวเข้าไปในตึกอย่างวันในอกนิเชอร์กำลังจะเดินดุ่มๆเข้ามาขอพบหนึ่งในผู้บริหารใหญ่ของบริษัทนี้สวัสดีค่ะ ต้องการติดต่อผนแผนกไหนคะเอ,อสวัสดีค่ะคลิปที่ฉันต้องการมาพบคุณวรลนะคะคุณละดาครับเสียงทักเลียกจากคนด้านหลังทำให้เธอยังพูดไม่จบคำคุณชาติมาพบคุณสามใช่ไหมครับ แก้มนวลแปลงปลังขึ้นฉับพันบุรุษตรงหน้ารู้ได้ยังไงว่าเธอมาพบใครทั้งที่พี่สาวเธอก็ทำงานอยู่ที่นี่อชใช่ค่ะเธอตอบเสียงขาดหายอีกท้งไม่แน่ใจว่าเขาคนนั้นจะยอมพบกับเธอหรือเปล่าตลอดทางที่ขับรถมายิงสาวพยายามโชวหาแต่ชายหนุ่มไม่รับสายและไม่สามารถติดต่อพอยรินได้เช่นกัน แต่ถ้าพี่สามไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะคุณสามติดประชุมครับแต่อีกสักพักก็เสร็จแล้วเลยให้ผมลงมารอคุณรดาพี่สามรู้ได้ยังไงคะวรด,ดาจะมาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณสามบอกมาแค่นี้คนเจ้าแล่นี่รู้ทุกการขยับตัวเลยหรือไงนะเชิญคุณรดาไปรอที่ห้องทำงานคุณสามก่อนครับแล้วพี่ลาเลนล่ะคะ หากขึ้นไปรอที่ห้องทำงานชายหนุ่มมีหวังไม่แค่้วได้เจอกับพี่สาวตัวเองคุณละลินไปไประชุมงานข้างนอกแทนคุณสามครับอย่างนั้นลหรอคะเชิญครับกล้องลิปต์รูขนาดใหญ่ถุกเปิดในชั้นผู้บริหารฉัดพลเดินนำหญิงสาวมาหยุดยังประตูห้องปลายเหล็กเงาที่ติดบนประตูมีชื่อชายหนุ่มและตำแหน่งติดหลาผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ ชื่อตำแหน่งบ่งบอกชัดว่าคนในห้องเจ้าวางแผนขนาดไหนคุณสามน่าจะออกจากห้องประชุมแล้วเชิญคุณดาเข้าไปได้เลยนะครับขอบคุณนะคะคุณชาติล่างเล็กเปิดประตูเข้าไปด้านในมือหนึ่งกำสายสะพายกระเป๋าแน่นเหงื่อผุดขึ้นเมื่อเห็นล่างสง่าของวรนั่งพิงอยู่ขอบโต๊ะส่งสายตานิ่งเย็นมายังเชอ อกใจหญิงสาวกแกว่งไวและสำนักเขาคงนึกมโหอยู่ในใจว่าจะข่าวไม่ถูกปล่อยออกมาเธอก็คงไม่ยอมคุยกับเขาพี่สามคะคือระดาเห็นข่าวใช่ไหมเลยมาหาพี่จะลุกตาต่ำน้าสลดแช่ไม่มีสีเลือดพยักหน้าตอบกลับไปอย่างเชื่องช้าระดา ขอโทษนะคะที่ไม่ยอมฟังพี่สามถ้าไม่มีข่าวนี้รดาก็คงไม่คิดจะคุยกับพี่ไปตลอดเลยใช่ไหมเปล่านะคะระดาแค่สับสนเลยอยากให้เวลากับตัวเองนะแล้วที่มาหาพี่วันนี้พอให้เวลากับตัวเองพอแล้วใช่ไหมแคนแกงกอดเข้าที่อก ท่วงท่าชายหนุ่มไม่ทุก์ร้อนต่างกับหญิงสาวตรงหน้าที่เริ่มสันเล็กๆถ้าไม่มีข่าวนั้นระดาก็คิดว่าจะคุยกับพี่สามอยู่แล้วค่ะแต่ก็คงไม่เร็วขนาดนี้ใช่ไหมระดาขอโทษเธอไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าคำนี้การที่เราไม่คุยกันนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหม เขาเงียบเพ่งอึดใจให้เธอได้คิดก่อนจะว่าต่อมันหมายความว่าระดาฟังทุกคนเชื่อไอ้น้ำเชื่อข่าวแต่คนที่ใกล้ระดาที่สุดอย่างพี่ระดากลับไม่เคยฟังหยดน้ำใส่ล่วงเปาะจากตาคู่หงแล้วอย่างนี้เราจะรักกันได้จริงๆเหรอ ชี่ระดามาวันนี้เพราะอยากมาฟังพี่สามค่ะเสียงสั่นเครือปะปนเสียงสะอื้นมันไม่สายเกินไปหน่อยเหรก้อนแข็งในคอดันน้ำตาให้ไหลลงอาบแก้มก้อนเนื้อในอกเสมือนโดนบีบด,ด้วยมือให้หยุดเต้นสองตาที่เอาแต่ก้มมองพื้นพลาเบอร์ช่วมชนด้วยหยาดน้ำใส มือบอบบางยกขึ้นปาดแต่เหมือนไร้ประโยชน์เมื่อเขื่อนก้นความเสียใจพังทลายลงตรงนี้ลนะดาอยากฟังถ้าพี่บอกว่าพี่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะความเงียบสงัดเข้าแทกได้ยินเพียงเสียงหัวใจตนเองที่เต้นแรงอีกนิดเหมือนกำลังจะขาดใจอย่างนั้น ระดาขอตัวกลับก่อนนะคะในเมื่อมันสายไปคงป่าป,ประโยชน์ที่เธอจะยืนหน้าหนาล้องไห้อ้อนวอนอะไรอีกต่อไปอีกพราวระดาหันเดินกลับไปยังประตูร้างกายเคลื่อนไหวเนิบช้าด้วยชาสนิทเธอพยายามฝืนกายที่หนักดังหินออกไปจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดนิ้วงามทั้งห้าจับยังการขันยกประตูสแตนเลสหนาะ เมื่อเธอพ้จากห้องนี้ไปเรื่องราวระหว่างเขาและเธอคงจบสิน้นน่าเสียดายที่ความเสียใจและรู้สึกผิดทำให้เธอไม่ได้เงยหน้ามองเขาเป็นครั้งสุดท้ายพร,ราวดาหลับตากั้นหายใจก่อนจะกดคันโยกลงหากในวินาทีนั้นเองมือบอบบางที่หวังจะเปิดประตูกับถูกกลุ้มเอาไว้ด้วยมือหนาล่างคนตัวเล็ก กับโดนรวบกอดด้วยร่างสูงใหญ่อบอุ่นจากทางด้านหลังไม่คิดจะงอพี่ให้นานกว่านี้หน่อยเหรอฮะพี่สามเธอหันหน้าซบอกแกรง่งแขนเลียวกอดเข้าร่างวลดแน่นม่านน้ำตาไหลาอาบแก้มนาดาขอโทษนะคะนาดาขอโทษที่ไม่ฟังพี่สามพี่ต่างหาก ที่ต้องพูดคำนี้นะมือใหญ่ประคองวงหน้าง,งามไว้ในมือนิ้วป้องเรียวปาดน้ำตาคนเสียใจออกพี่ขอโทษนะที่ปิดบังเรื่องทั้งหมดถ้าละดายอมฟังพี่สามตั้งแต่วันนั้นพี่สามก็คงไม่โกรธละดาพี่ไม่ได้โกรธละดนาะแต่พี่โกรธตัวเองที่คิด วลดาอ่อนแอเกินกว่าจะรับเรื่องนี้ได้นะเขาจึงทำได้เพียงพยายามขอร้องให้เชิญเลิกเป็นอาจารย์สอนในสถาบันนั่นชว่าหญิงสาวยังคงดื้อรั้นบวกกับความกระตือรือร้นรักในงานสอนทำให้ชายหนุ่มจำต้องเฝ้าดูแลเพื่อไม่ให้คนชั่วทำร้ายเธได้วันนี้พี่จะไม่ปิดบังอะไรลธอดอีกแล้วนะ วาลดประคองหญิงสาวมานั่งลงอย่งชุดโซฟาริมหน้าต่างบานใหญ่ของอาคารเริ่มถ่ายทอดเรื่องดาวเหตุการณ์น่าสลดของปุณนนิชาให้คนรักได้ฟังเริ่มตั้งแต่ในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยปีสามปุณนนิชาเป็นนิสิตท,ที่สมัครเรียนเข้ามาใหม่ในคณะเดียวกันกับตนเธอเป็นคนสวยมีสเสน่ห์หนุ่นมๆในคณะต่างหมายตาแต่เธอคนนั้นกลับให้ความสนใจมาที่วรถ ด้วยความหลอเหลานิ่งเงียบกลายเป็นสิ่งชาชัยให้เธออยากครอบครองปุนิชาพยายามเข้าหาชายหนุ่มในทุกทางบนรถเองไม่ได้ลังเกียจมิตรภาพและการมีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงนั้นตนเองก็มีมาก่อนนั่นคือพลอยรินที่ตอนนั้นย้ายไปอยู่ต่างประเทศชวว่า ปุณิชากับพยายามเป็นมากกว่าเพื่อนสุดท้ายความยั่วยวนสารพัดทำให้วรสและเชอมีความสัมพันธ์กันในที่สุดแต่วรสวางสถานะชัดเจนว่าไม่มีการผูกมัดใจเพียงแค่ความสุขทางกายชั่วคลังชั่วข่าวเท่านั้นเขาไม่ต้องการจริงจังกับใครซึ่งเป็นเรื่องปกติของชายหนุ่มสาวๆในมหาวิทยาลัยที่มาติดพันวรสต่างรู้กันดี ปุณน,นิชาได้เปรียบกว่าเพียงแค่อยู่คณะเดียวกันเท่านั้นนานวันเข้าหญิงสาวกับต้องการมากกว่าเพื่อนร่วมเตียงสถานะคนรักของเดือนมหาวิเชรัยสุดเชพวงนักกีฬาทีมชาติอีกทั้งความรวยระดับประเทศของครอบครัวนั่นต่างหากที่เธอต้องการ แต่วรถปฏิเสธและเริ่มเว้นระยะห่างจากเธอออกไปในระหว่างนั้นปุณนนิชาที่เสียใจอย่างหนักได้รับการปลอบโยนโดยเพื่อนชายคนหนึ่งที่อยู่ในรั้วมหาัยเดียวกันนั่นคือนาทีบ่อยครั้งที่นาทีเห็นปุณนนิชาไปนั่งรอวรถฝึกซ้อมแล้วกลับไปด้วยกัน ในตอนนั้นนาทีมีความแค้นฝังแน่นอยู่เต็มอกเพราะความพ่ายแพ้ทั้งด้านกีฬาและการเรียนที่เหรียญทองในการสอบปลายภาคของทุกปีตกเป็นของวรลในทุกครั้งรวมไปถึงการประกวดเดือนมหาวิทชายาลัยต้นเองก็เป็นเพียงตำแหน่งรองจากเขาความอาฆาตอัดแน่นอยู่ในอกทำให้นาทีที่คิดว่าหญิงสาวเป็นคนรักของวรล จึงเริ่มแผนชายสุภาพแสนดีเข้าหาปุนิชาแล้วยื้อแย่งเธอมาหวังหักหน้าอลิให้ได้รับความพ่ายแพ้ปุนิชาเริ่มเปิดใจกับนาทีมากขึ้นแต่ยังคงไม่ยอมมีความสัมพันธ์ทางกายเพราะอาวรวรรอยู่ไม่คลายและพยายามเข้าหาชายหนุ่มเมื่อมีโอกาสหากแต่วรรกับปฏิเสธทุกทาง วันหนึ่งนาทีชวนหญิงสาวไปเที่ยวทะเลในต่างจังหวัดไม่ไกลจากกรุงเทพเขาหวานล้อมหญิงสาวให้ดื่มแอลกอฮอลในปริมาณน้อยจนเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจนจะเริ่มเมาหมายในคืนนั้นเองทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์สวัสดกันในที่สุด แต่ยังคงไม่นำใจชายชั่วมันป้อนคำหวานให้เธอเคลิบเคลิม้มยอมเป็นทาสสวัสดหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ไปต่างจังหวัดและกลับมาจากทริปนั้นอีกหลายคลาเป็นผลให้เธอตั้งครันในที่สุดตอนนั้นปุยมาบอกพี่ว่าท้องพี่แน่ใจว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกพี่แน่เพราะพี่ไม่เคยพลาด แล้วตอนนั้นพี่สามรู้ไหมคะว่าเป็นลูกใครรู้แต่อินนะ้ำมันไม่ยอมรับอีกทั้งยังพูดใส่หน้าปุนนิชาว่าเป็นของวรนลดมิใช่ของตนเองตอนแรกปุญยืนยันว่าเป็นลูกพี่คงเพราะมันไม่ยอมรับเลยต้องหาคนรับผิดชอบนะแล้วพี่สามทำยังไง พี่เลยบอกไปว่าถ้าลูกออกมาพี่จะตรวจ DNA ปุยเลยยอมรับสาร,รภาพทั้งหมดนะในตอนนั้นเมื่อได้ฟังว่าลดโกรธนาทีอย่างที่สุดในพฤติกรรมมอมเมาและช่วยโอกาสกับเธอแม้ส่วนหนึ่งจะมาจากความสมยอมกระนั้นหากไม่มีน้ำเปลี่ยนนิสัยเรื่องราวเช่นนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น วรถลูดีว่าหญิงสาวกำพาพ่อแม่มีเพียงน้าสาวที่มีครอบครัวเป็นของตัวเองในต่างจังหวัดเธอจึงเสมือนตัวคนเดียวในโลกชายหนุ่มพยายามเป็นกำลังใจให้กับเธอและหากเด็กเกิดมาเขาจะช่วยเฉลี้ยงดูหากในใจของปุณิชาต,ตอนนั้นแหลกสลายไม่เหลือดีเธอพยายามหลายครั้งเพื่อให้นาทียอมรับลูกในท้อง จนในครั้งสุดท้ายนอกจากความเห็นแก่ตัวจะไม่ยอมรับแล้วนำซ้ำยังไล่ให้เธอทำลายลูกตัวเองทิ้งอย่างไม่ใยดีรวมไปถึงมิใครบางคนที่ไม่ชอบขี้หน้าหญิงสาวแอบดูเรื่องแล้วนำไปบอกอาจารย์ประจำภาควิชาทำให้เธอต้องถูกสอบสวนและโดนให้ออกจากมหาวิทยาลัยในเทอมสุดท้ายทั้งที่ยังเรียนไม่จบ ความกดดันทุกอย่างรอบตัวสร้างแรงกดดันให้เธอหนังคืนสัตว์เข้าลางไม่ให้ได้พักหายใจก็เกิดเป็นความเจ็บช้ำจนทนอยู่บนโลกนี้ต่อไปไม่ไหวจึงเลือกจบชีวิตตนเองไปพร้อมกับลูกในท้องวันนั้นพี่พยายามไม่ให้ป่วยคิดสั้นแต่พี่ทำไม่ได้พอพี่ไปถึงก็สายไปแล้วนะ รดาเสียใจด้วยนะคะแต่ระดาเห็นข่าวว่าเพิ่งพบหลักฐานว่าเป็นพี่น้ำพี่สามเป็นคนให้ข่าวล้ค่ะใช่มันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ระดาเชื่อพี่และพี่ก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ไอ้น้ำควรได้รับกรรม ชายหนุ่มยังบอกอีกว่าในตอนเกิดเรื่องตระกูลของนาทีเร่งให้ทนายปิดข่าวและใช้เงินจำนวนมากเพื่อไม่ให้สาวมาถึงตัวนาทีได้และเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงตระกูลประดิษฐ์ไกต้องเสื่อมเสียจากนั้นรีบส่งคนไร้ความรับผิดชอบไปเรียนต่อ,อยังประเทศออสเตรเลียทันทีเมื่อเรียนจบตอนนั้นพี่ตัดสินใจสารภาพเรื่องนี้กับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ เลยหาหลักฐานเรื่องนี้มาเก็บเอาไว้เผื่อว่าสักวันเกิดอะไรขึ้นหลักฐานชิ้นนี้จะช่วยปกป้องพี่พอพี่ก็คือคนหนึ่งในผู้ชายที่ได้ใกล้ชิดกับปอยทำไมพี่น้ำกายเป็นคนน่ากลัวขนาดนี้ใช่ยิ่งมันรู้วราดาคือคนหลักของพี่มันเลยพยายามจะมอมระดาและทำเหมือน ที่มันเคยทำกับปุยไงพาวราดาโผลเข้ากอด่าดลตแน่นวิววูบในอกหากว่านั้นชายคนนี้ไม่ไปทันเวลาชีวิตของเธอคองเหมือนตกนรกทั้งเป็นถ้าพี่ซาไม่มาช่วยระดาวันนี้ระดาจะไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนี้กับระดาของพี่เด็ดขาด มือหนาประคองใบหน้างามเที่ยงชื้นด้วยคราบน้ำตาประทับจูบหวานละมุนล,ลงกีบปากบางเลียวลิ้นแทรกผ่านพงปากเข้าหยอกเอิญลิ้นหวานที่สายคิดถึงโหยหามาหลายวันเพียงแค่แตะต้องเธอเท่านั้นอารมณ์ในกายลึกประทุข,ขึ้นมาจนห้ามไม่อยู่มือล้อนเริ่มสุกซนบีบขยำสัดส่วนนวลเด่นจากล่างเธอพี่สาไม่เอาค่ะ ในห้องทำงานนะคะเดี๋ยวใครเปิดเข้าไม่เห็นพี่ทนไม่ไหวนะขอตรงนี้สักรอบก่อนนะนะครับพูดพลางผมจูบไปยังลำคอละหงบัวง,งามยังคงถูกบีบแน่นไม่เอาค่ะน่าเกลียดแย่เลยผู้บริหารนะ่ะทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดหรอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกัน คนหืนหาข้ออ้างฟังไม่ขึ้นได้ยินแล้วอยากจะขวนหน้านักมิเอาค่ะภรรดารีบรุกหนีชว่าคนตัวโตวัยกว่าลังเธอลงมานั่งบนตักเสียอย่างนั้นพี่สามไม่เอานะราดาอายคนอื่นจะใครมาเห็นจะคิดว่าราดาพาตัวเองมานอนกับพี่สามถึงที่ เรื่องระหว่างเขาและเธอมีเพียงรัดดาละฉัดผลเท่านั้นที่รู้หญิงสาวยังคงดิ้นขัดขืนเป็นตายยังไงเธอก็ไม่ยอมให้หมาป่าโจาเล่ปอกเปลือกกินตับเธอในห้องนี้แน่ลางเล็กไม่ยอมจำนนกับต้องชะงักเมื่อจุดจูแหวนเพชรเม็ดงามถูกสวมเข้าที่นิ้วนางข้างซ้ายของตนเองเสียอย่างนั้นพี่สามนี่อะไรคะก็แหวนนะสิ อย่ามาทำเป็นล้อเล่นเธอแผดเสียงใส่หัวคิ้วขมวดเข้าหากันแหวนมั่นครับพี่ขอมั่นละดากับคุณแม่เอาไว้แล้วนะในวันที่ไปบ้านธนาโชคชายหนุ่มถือโอกาสคุยเรื่องสำคัญกับมารดาคนรักพี่อยากดูแลละดาอยากทำหน้าที่ที่พี่รอมานาน อยากบอกให้คนทั้งโรครู้ว่าวันนี้พี่มีความสุขแค่ไหนและพี่ก็อยากทำให้ผู้หญิงที่พี่รักมีความสุขเหมือนกันพี่สามมือหนากุมมือบอบบางยกขึ้นจุ่มพิษดังเช่นที่เขาทำกับเธอบ่อยๆพี่รักดาดาเวลาที่คบกันระหว่างเราเพิ่งเริ่มต้น พี่เลยขอมัดระดาไว้ก่อนเพื่อให้เกียรติและรอให้ระดาแน่ใจเธอแน่ใจในตัวชายหนุ่มเหมือนกับที่เธอแน่ใจในหัวใจและความรู้สึกของตนเองมาตลอดระดาจำไว้นะว่าระดาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่พี่จะพูดคำว่าแต่งงานกับพี่นะครับ พาลดาสวมกอดคอแกงของชายหนุ่มคนรักทั้งน้ำตาความยินดีในอกที่ในชีวิตนี้ไม่เคยพบผ่านและไม่เคยหวังว่าคำนี้จะหลุดออกมาจากปากผู้ชายที่เธอแอบลงรักมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่เพียงเธอเท่านั้นที่จะได้คำนี้จากเขาแต่เป็นเขาที่จะได้คำนี้จากเธอไม่ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนละดารักพี่สามนะคะ ละดาตกลงค่ะนับจากนี้ไม่มีแลวความห่างไกลให้หัวใจสองดวงต้องโหยหากันอีกต่อไปคืนข้ามปีที่ทรมานในการอยู่ลำพังจบสิ้นลงทุกปีต่อจากนี้เขาและเธอจะเคียงข้างกันละกันในทุกเมื่อเชื่อวันให้สมกับที่รอคอยมันนานแสนนาน